แทนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันโครงการนี้มีกำหนดการเริ่มในวันที่1กรกฎาคม2564ก่อนที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของไทยที่มีการดำเนินการตามแผนของโครงการแซนด์บ็อกซ์นี้และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเกาะภูเก็ตจะไม่ต้องกักตัวในห้องพักอีกต่อไปการเปิดเกาะภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิชชั่นของประเทศนะครับแล้วก็เป็นการเสียสละของประชาชนคนภูเก็ตที่ยอมฉีดวัคซีนทั้งเกาะแล้วในขณะเดียวกันเราก็อยากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในอันดับต้นๆของโลกที่สามารถเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมีมาตรการที่ปลอดภัยได้ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกขึ้นมาในทันทีนะครับงั้นวันนี้เราต้องการกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆผมว่าภาคประชาชนพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกกำหนดด้วยภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของการคัดกรองของการเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตหรือข้อปฏิบัติต่างๆของไม่ว่ายกตัวอย่างคือเป็นเจ้าของโรงแรมเราก็ต้องมีการคัดกรองถูกไหมครับการทำทุกอย่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาครับผมว่าความพร้อมตรงนี้พร้อมมากครับผมของภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เรามีความพร้อมอย่างยิ่งครับก็เรามีผู้ประกอบการที่ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเปิดเมืองในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาใกล้เคียงกับในช่วงปกติให้มากที่สุดครับปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการกว่า300รายได้เตรียมพร้อมที่จะรับการท่องเที่ยวด้วยการขอมาตรฐานชาพลัสเข้ามากับทางของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและสมาคมที่เกี่ยวข้องครับในฐานะผู้ประกอบการนะครับถ้าเกิดเปิดภูเก็ตวันที่1กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นผลดีอย่างมากเพราะว่าจะมีพวกนักท่องเที่ยวมีผู้คนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในตลาดในภูเก็ตเนี่ยจะได้ก่อเกิดรายได้ในด้านการท่องเที่ยวด้านการร้านอาหารและก็ทุกด้านไม่รวมไปถึงพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆกับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในตัวจังหวัดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือเป็นความหวังเพื่อฟื้นฟูในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนักจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆตามที่รัฐบาลกำหนดไว้โดยทุกภาคส่วนในภูเก็ตพร้อมในทุกมิติที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน